มูวี่ภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันสจวนลิตเติ้ลเจ้าหนูแสงโซนภาค2ถ้าพร้อมกันแล้วฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาณาจักร DC ด้วยนะครับมีความมันเยอะแยะมากมายไปกดเลยกดเดี๋ยวนี้ในเช้าที่แสนสดใสใจกลางกรุงลอนดอนได้มีครอบครัวลิตเติ้ลที่อาศัยอยู่ที่บ้านเล็กๆไร้หลังหนึ่งและเจ้าหนูจอมเฟี้ยวสจวนลิตเติ้ลพระเอกของเราก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยความดีดาและพี่เก๋ก็มาปลุกจอร์ชเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเขาต้องไปแข่งฟุตบอลกันทุกๆคนก็ได้มารับประเด็กแต่เลือดอาหารกันอย่างอร่อยครับซึ่งในภาคนี้จอร์ชก็มีน้องสาวอีกคนด้วยแหละเธอนั้นมีชื่อว่ามาธาลิตเติ้ลพ่อแม่ของลิตเติ้ลก็ได้คุยกันครับเพราะว่าพวกเขาในห่วงสจวนมากกลัวว่าจะโดนเด็กๆเหยียบจนตายห่าอะไรงี้แต่เฟเดริกก็ได้บอกเจ๊แกไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกกูลิตเติ้ลทุกคนเป็นนักกีฬานะและจู่ๆน้องมาธาก็ได้ทำข้าวของเธอตกคุณนายลิตเติ้ลก็เลยเรียกสโนเบลมากินข้าวครับเจ้าหน้าขนจอมส่วนหน้าบื้อก็ได้โผล่มามันนั้นก็บ่นใหญ่เลยนี่ฉันตกต่ำแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอาหารพื้นบ้านชัดๆเลยที่สนามฟุตบอลทุกคนก็กำลังแข่งฟุตบอลกันอย่างหนุกหนานเฟเดริกก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ครับที่ทุกคนได้ลงเล่นหมดยกเว้นพี่สจวตของเราแต่คุณนายลิตเติ้ลก็ได้บอกว่าดีฉันนะดีใจนะที่สจวตไม่ได้ลงอ่ะเพราะเขาจะได้ไม่โดนเหยียบไงและแล้วเด็กในทีมก็โดนอัดบอลเข้าให้จนพี่แกนั้นไม่สามารถเล่นบอลต่อได้ละครับพี่โค้ชก็เลยสั่งให้สจวตลงมาแทนเลยว่าแล้วทุกๆคนก็แย่งบอลเตะกันอีกครั้งสจวตก็วิ่งไล่บอลกันอย่างเต็มที่ด้วยเล่นไปเล่นมาบอลก็ได้เข้าทางจอร์ชอะครับทุกๆคนก็สั่งให้พี่แกนั้นเตะบอลเลยและพี่จอร์ชก็เตะไปอย่างแรงแถมสจวตก็ติดบอลนั้นไปด้วยและบอลก็ได้โดนหน้าของเจ้าอ้วนและมันก็ชิงเข้าประตูไปเลยอะไรกันครับเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยพ่อแม่ลิตเติ้ลก็เลยรีบมาดูครับว่าสจวตนั้นเป็นอย่างไรบ้างและพระเอกนั้นก็ห้อยดองแดงดองแดงอยู่เลยล่ะครับในก่อนนอนคืนนั้นสจวตกับจอร์ชก็คุยกันอย่างหนุกหนานเลยที่วันนี้ทีมของพวกเราชนะแต่พระเอกนั้นก็คิดมากเลยครับเพราะเขานั้นอยากมีเพื่อนเหมือนเด็กคนอื่นๆบ้างไรงี้ในเช้าวันหยุดคุณนายลิตเติ้ลก็ได้ออกไปทำสวนพี่สจวตกับจอร์ชก็กำลังประกอบเครื่องบินสุดเจ๋งของทั้งคู่กันอยู่ทั้งสองคนนั้นก็อยากจะเล่นเครื่องบินนี้มากแต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือแม่ของทั้งคู่ไม่ให้เล่นมันครับว่าแล้ววิวเพื่อนของจอร์ชก็ได้มาหาพี่แกครับทั้ง2คนนั้นก็ไปเล่นวิดีโอเกมกันเลยสโนเบลก็มาย่อยเยอะสจวตเลยแหละแกโดนทิ้งอีกแล้วนะเนี่ยตาล็อกตายแล้วอีแมวพี่สจวตก็ได้มาทำเครื่องบินต่อครับแต่แล้วเสื้อของเขาก็ดันไปเกี่ยวกับสวิตช์จนเครื่องนั้นติดขึ้นมาเลยเว้ยชิบหายแล้วจอร์ชกับวิวก็กำลังเล่นเกมกันอยู่ครับแล้วทั้ง2ก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในบ้านทำไม่รู้เลยวะคงเป็นพี่สจวตแน่ๆเลยจอร์ชก็ได้มาดูสจวตครับและก็ได้สั่งให้พี่แกปิดสวิตช์สจวตนั้นก็ได้ดึงคันโยกขึ้นมาเลยมันก็ทำให้เครื่องบินนั้นบินขึ้นมาเลยเว้ยซิ่งไปซิ่งมาซิ่งไล่พี่สโนเบลและสจวตก็ซิ่งออกมานอกบ้านเลยพี่แกก็บินเข้ามาในสวนสาธารณะและเครื่องบินลำนั้นก็ตกไปล่ะครับทุกคนก็รีบวิ่งมาดูเลยพี่สจวตของเราก็ไม่เป็นอะไรครับแต่เครื่องบินลำนั้นมันก็เลยไม่เป็นท่าเลยทำให้จอร์ชของเราโมโหสจวตเป็นอย่างมากเลยล่ะครับสัตว์ทั้งยาไปเลยสจวตก็เครียดใหญ่เลยล่ะครับทีนี้ที่เขานั้นทำของเล่นพังแต่ฟรีเดริกพ่อของพระเอกก็ได้สอนลูกของเขาว่าตระกูลลิตเติ้ลของเรานั้นจะมองเจอสิ่งที่ดีในเรื่องที่แย่ๆเสมอเปรียบเสมือนทุกๆครั้งที่มีเมฆฝนจะมีสายรุ้งซ่อนอยู่เสมอครับในตอนเลิกเรียนของวันนึงสจวตก็พยายามชวนเพื่อนของเขาไปเล่นแต่ก็ไม่มีใครไปเล่นกับพี่แกเลยสักคนแถมจอร์ชก็ยังแอบไปเล่นกับเพื่อนของเขาอีกด้วยสจวตก็ได้ซิ่งรถสีแดงสุดจี๊ดจ๊าดของเขากลับบ้านละครับเขานั้นก็ยังคิดมากเรื่องเพื่อนของเขาอยู่ครับเพราะว่าพี่แกนั้นยังมีเพื่อนสนิทกับคนอื่นๆบ้างแต่แล้วมันก็มีนกตกมาที่รถแกเลยเว้ยมาได้ไงวะเนี่ยและเธอนั้นก็ยังไม่ตายแต่เมื่อเธอตื่นมามันก็มีเหยี่ยวตามทั้งคู่มาด้วยเพราะว่าเหยี่ยวตัวนั้นกำลังตามไล่ล่าตัวเธออยู่ซิ่งไปซิ่งมาทั้งสองก็สามารถหนีรอดมาได้ครับพวกพี่แกทั้งสองก็แนะนำตัวกันและนกสีเหลืองตัวน้อยตัวนี้เธอมีชื่อว่ามาคาโลนางเอกของเราไงล่ะสจวตก็ได้พาเธอกลับมาที่บ้านและจะช่วยทำแผลที่ปีกของเธอสจวตก็ได้เอาผ้าพันคอของมาคาโลมาพยุงแขนเธอเอาไว้แต่แล้วมันก็ได้มีเข็มกัดตกลงมาครับแถมมันก็หักอีกแล้วด้วยมาคาโลก็ได้บอกกับสจวตว่ามันเป็นของเพียงอย่างเดียวที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้ครับมาคาโล
ลยนะก็ขอตัวกลับก่อนแต่สตูดก็ไม่ยอมสิเพราะว่าเจ๊แกนั้นยังเจ็บอยู่เลยในตอนนี้พี่สโนเบลคนหล่อของเราก็ได้มาเด็กอาหารอยู่ในครัวครับแล้วมากับโลก็ได้มาทักทายสโนเบลพี่แกนี่ถึงกับกรี๊ดกันเลยทีเดียวว้ายอีดักสตูดก็ได้มาบอกกับสโนเบลครับว่ามากับโลจะมาอยู่กับเราในระยะหนึ่งสโนเบลก็ด่าทั้งคู่ยับเลยนี่แกจะเอานกเร่ร่อนเข้ามาในบ้านแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ลิตเติ้ลมาเห็นเข้าเจ๊แกคงโกรธหน้าเขียวแน่เลยแต่แล้วเมื่อคุณแม่กลับมาเห็นมาคาโลเธอนั้นก็เห็นดูเจ๊แกมากๆเลยล่ะครับทำให้พี่สนุเบลที่โมไปถึงกับเหงาหงอยกันเลยทีเดียวเชียวมาคาโลก็ได้มาบอกกับแม่เอลีนอร์ครับว่าสจวตนั้นได้ช่วยเธอจากเดียวพ่อและแม่ของสจวตก็เลยชมพระเอกเลยนี่ลูกเป็นฮีโร่เลยนะเนี่ยและสจวตก็ได้บอกกับเฟเดริกครับว่านี่ก็คือสายรุ้งที่ซ่อนอยู่ไงล่ะพ่อในคืนนั้นเฟเดริกก็ได้บอกกับคุณนายลิตเติ้ลว่าเขามองว่าสจวตไม่ได้คิดกับมาคาโลเพียงแค่เพื่อนนะเขาอาจคิดมากกว่านั้นก็เป็นได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นสจวตนั้นต้องการจะดูแลมาคาโลที่บ้านครับแต่คุณแม่ของเขาก็ได้บอกว่าให้สจวตนั้นไปโรงเรียนเถอะส่วนมาคาโลแม่จะเป็นคนดูแลเองและสจวตก็รีบวิ่งไปโรงเรียนเลยล่ะครับทางของคุณนาลิตเติ้ลก็ได้พาน้องมาท่าออกไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและได้ฝากให้มาคาโลดูแลบ้านแทนมาคาโลก็ได้ขึ้นมาบนหลังคาครับแต่แล้วเจ้าเหี่ยวมันก็ใช้เอมาไว้มันนั้นมีชื่อว่าฟาลคอนพี่แกก็ได้ถามมาคาโลเขาว่างานไปถึงไหนแล้วเพราะว่าที่จริงแล้วมาคาโลกับฟาลคอนมันร่วมมือกันเพื่อที่จะเอาของมีค่าจากบ้านลิตเติ้ลไปครับมาคาโลก็ได้บอกกับมันว่าเราน่าจะไปที่อื่นนะเพราะพวกเขาไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ฟาลคอนมันก็รู้ละครับว่ามาคาโลนั้นเริ่มชอบครอบครัวนี้ไปแล้วมันก็เริ่มสาธยายถึงอดีตเลยที่มันเคยช่วยมาคาโลเอาไว้และเลี้ยงดูเจ๊แกมาตั้งแต่เด็กและก่อนที่มันจะไปฟาลคอนมันก็ได้ขู่เจ๊แกไว้ด้วยละครับว่าอย่าทำงานนี้พลาดเด็ดขาดนะคะอีดักจากวันนั้นมาคาโลก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวลิตเติ้ลไปสนุกสนานด้วยกันเที่ยวด้วยกันมีความสุขด้วยกันและในคืนนึงมาคาโลกับสจวตก็ได้มาดูหนังด้วยกันครับเธอนั้นก็ได้บอกกับสจวตว่าเธอนั้นอยากบินลงใต้เหมือนกับนกตัวอื่นแต่ทุกๆครั้งที่เธอจะไปมันก็เหมือนมีอะไรดึงไว้ทุกทีครับมันก็เหมือนกับสจวตเลยที่ไม่ว่าจะทำอะไรทุกคนรอบตัวพี่แกก็คิดว่าเขานั้นตัวเล็กเกินกว่าที่จะทำอะไรได้สำเร็จครับและสจวตก็ได้เอาเข็มกัดของมาคาโลมาคืนแถมพี่แกก็ซ่อมมันเสมือนใหม่อีกด้วยทำให้มาคาโลประทับใจในตัวพระเอกเขาไปอีกแล้วครับผมได้เศร้าเลยพระเอกเราแต่ในตอนนั้นเจ้าฟันคอนมันก็เห็นทั้งสองสวีทวิดวิวกันอยู่ด้วยแหละทำให้ในวันรุ่งขึ้นเจ้าฟันคอนก็ได้มาหามาคาโลแล้วครับพี่แกก็คูเลยว่าให้เอาแหวนของบ้านนี้มาให้กับมันไม่งั้นเจ้าหนูตัวนั้นคงเป็นศพแน่นอนคุณนายลิตเติ้ลก็กำลังล้างจานครับเธอก็เลยถอดแหวนเอาไว้แต่จู่ๆน้องคนเล็กก็ร้องขึ้นมาเฟเดริกก็เลยมาล้างจานแทนเธอแต่เมื่อเธอกลับมาแหวนอันนั้นมันก็หายไปไว้มันอยู่ใส่เนี่ยทั้งสองก็ตกใจเลยล่ะครับมันคงตกไปในท่อแน่ๆเลยสจวตก็เลยมาบอกกับพ่อและจอชว่าเขานั้นลงไปในท่อเธอผมจะลงไปเอาแหวนนั้นขึ้นมาเองสจวตก็ได้อ้อนพ่อแล้วอ้อนพ่ออีกจนเฟเดริกยอมให้พระเอกลงไปเลยและเขาก็ย้อนสจวตลงไปในท่อครับพี่แกก็หาแหวนนั้นและหายังไงก็หาไม่เจอคุณแม่ก็กลับมาถึงกับตกใจเลยนี่ลูกฉันลงไปในท่อได้ไงเนี่ยแถมจูจูเชือกเส้นนั้นก็ขาดอีกและสจวตก็กำลังลื่นถลายลงไปเรื่อยๆล่ะครับทุกๆคนก็วุ่นวายกันใหญ่เลยเราจะช่วยสจวตขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยแท้ที่จริงแล้วแหวนวงนั้นมาคาโลนี่แหละครับเป็นคนที่แอบเอาออกมาเธอนั้นก็เป็นห่วงสจวตมากเจ๊แกก็เลยใช้สร้อยมุกของคุณแม่ไปดึงสจวตขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยพระเอกนี่ก็ขอบคุณเธอเลยแถมก็บอกเธอด้วยว่าเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะรู้ไหมแต่ในคืนนั้นเมื่อทุกๆคนเข้านอนกันมาคาโลก็ได้มาหาพระเอกครับเธอนั้นก็มาให้เข็มกัดของเธอให้กับสจวตและเจ๊แกก็ได้บินออกจากบ้านลิตเติ้ลไปเลยในวันรุ่งขึ้นจังปากปากก็ได้มาแกะท่อเพื่อที่จะหาแหวนของคุณแม่แต่หายังไงก็หาไม่เจอสจวตที่เพิ่งตื่นมาก็ได้มาถามทั้งคู่ครับว่าเห็นมาคาโลหรือเปล่าเนี่ยพอพี่แกหาทั่วบ้านแล้วก็หาไม่เจอเลยแถมเธอก็ทิ้งเข็มกัดนั้นไว้ด้วยทั้งพ่อและแม่ก็เลยมาบอกกับสจวตครับว่ามาคาโลอาจจะไปแล้วก็ได้นะหลังจากวันนั้นสจวตถึงกับเศร้าเหงาหงอยกันเลยทีเดียวในกลางดึกของคืนนึงสจวตก็กำลังออกไปตามหามาคาโลครับพอพี่แกคิดว่ามาคาโลนั้นโดนเจ้าเหยี่ยวจับตัวไปจอร์จก็ได้เตือนพระเอกเลยว่ามันเสี่ยงมากๆเลยนะที่ไปแบบนั้นน่ะแต่ไม่ว่ายังไงสจวตก็ยืนกรานที่จะไปอยู่ดีครับจอร์จก็เลยอยาก
ากไปกับพระเอกด้วยแต่สจวตก็ขอให้จอร์ดนั้นอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะคอยโกหกพ่อแม่ให้หน่อยและจอร์ดก็ได้บอกกับสจวตไปว่าถึงพระเอกจะไม่ให้เขาไปอย่างน้อยก็พาใครสักคนไปด้วยเถอะสจวตก็เลยมาหาพี่สโนเบลจอมเฟี้ยวงะและพี่แกก็ได้ขอให้เจ้าแมวเหมียวไปกับเขาเพื่อที่จะตามหามาคาโร่ด้วยแถมสจวตก็ได้บอกเจ้าเหมียวไปว่าถ้าสโนเบลไม่ไปกับเขาเขาจะบอกให้จอร์ดบอกพ่อและแม่ว่าเจ้าสโนเบลแดกพระเอกเข้าไปแม่อีหนูผีนี่แผนดีจริงๆเลยมึงเนี่ยทำให้เจ้าแมวเหมียวยอมไปกับสจวตเลยล่ะครับว่าแล้วทั้งสองก็ได้ออกเดินทางทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นทุกๆคนในครอบครัวก็มานั่งทานอาหารเช้ากันครับแม่ก็เลยถามจอร์ดว่าสจวตไปไหนล่ะจอร์ดก็ได้ตอแหลไปข้าวว่าพี่แกนออกไปแล้วเพราะว่าวันนี้มีการซ้อมการแสดงที่โรงเรียนและสจวตก็เล่นเป็นหนูด้วยเนียนกริบจริงๆเลยมึงเนี่ยทางของพระเอกก็มีปัญหาอีกแล้วครับเพราะว่ารถสีแดงสุดเฟี้ยวของพี่แกนั้นพังซะแล้วสโนเบลมันก็เลยบอกว่านี่เป็นลางนะรู้ไหมแต่สจวตก็ยังไม่ไหวที่จะเดินทางต่อไปครับในตอนเย็นหลังเลิกเรียนจอร์ดก็ได้รีบกลับมาที่บ้านพี่แกก็ได้เจอกับคุณแม่อีกครั้งเธอก็เลยถามไปเขาว่าสจวตไม่กลับมาด้วยหรอพี่แกก็เลยตอบไปว่าวันนี้สจวตไปซ้อมละครต่อที่บ้านของวิวนะแม่และเขาก็จะขอนอนที่นั่นด้วยล่ะครับสโนเบลกับสจวตก็ได้เดินระหกระเหินอยู่ในเมืองทั้งสองคนก็ไม่รู้คาดว่าจะหาตัวมาคาโร่ได้ที่ไหนสจวตก็เลยอยากเจอใครสักคนที่รู้จักรังของเจ้าฟาลคอนทำให้พี่สโนเบลได้พาสจวตมาหามอนตี้แมวหน้าบื้อเพื่อนเก่าสโนเบลจากภาคแรกสโนเบลก็ได้ถามมันคาดว่าแกพอจะรู้อะไรไหมเกี่ยวกับนกที่มีชื่อว่าฟาลคอนมันก็ได้บอกทั้งสองมาว่าพวกแกไม่ควรยุ่งกับมันนะเว้ยเพราะว่ามันนั้นโหดมหาโหดมากพี่แกเล่าจนสโนเบลนี่ฉี่แตกเลยคิดดูมอนตี้ก็ได้บอกด้วยว่าเจ้าฟอลคอนนั้นมันอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะบนยอดตึกราฟ้าของอาคารคิชกินครับทำให้ในอีกวันสจวตได้เดินทางมาถึงตึกแห่งนั้นแต่ตอนนี้พี่สโนเบลก็หิวและอยากกลับไปกินปลาทูที่บ้านมากแต่พี่แกก็กลัวว่าพ่อและแม่จะรู้เรื่องนี้แต่สจวตก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าจอจะช่วยพวกเราแน่นอนว่าแล้วสจวตก็ได้โทรหาจอล่ะครับและก็ได้ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนี้แผนเป็นไปได้ด้วยดีไหมน้องบ่าวแต่แม่ก็เดินมาพอดีแถมจู่ๆวิวก็มาที่บ้านของจอร์จอีกด้วยแม่ลิตเติ้ลก็เลยถามล่ะครับว่าสจวตนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยจอร์จก็เลยตีเนียนไปว่าวิวนั้นมาเอาเครื่องคิดเลขเพื่อที่จะไปคำนวณการแสดงกันและทั้งสองก็รีบวิ่งออกมาจากบ้านเลยสโนเบลกับสจวตก็ได้มายืนอยู่ใต้ตึกคิชกินกันและก็กำลังคิดว่าเราจะขึ้นไปบนยอดนั้นได้ยังไงเนี่ยแต่แล้วพระเอกก็เหลือไปเห็นลูกโป่งล่ะครับทำให้พี่สจวตคิดอะไรดีๆออกแล้วว่าแล้วพระเอกของเราก็ได้ขี่ลูกโป่งนั้นขึ้นไปเลยเว้ยซิงไปซิงมาพระเอกก็มาถึงยอดตึกได้สำเร็จสจวตก็ได้เดินเข้าไปในตึกนั้นพร้อมกับธนูและพี่แกก็ได้เรียกหามาคาโร่ด้วยแต่จู่ๆเจ้าฟอลคอนมันก็ได้โผล่มาพระเอกก็ได้ถามมันเลยว่ามาคาโร่อยู่ไหนเป็นอะไรหรือเปล่าแต่มาคาโร่ก็โผล่มาครับฟอลคอนมันก็ได้บอกความจริงทั้งหมดว่าที่จริงแล้วมาคาโร่คือลูกน้องของมันและแหวนของแมริเทนมาคาโร่นี่แหละเป็นคนเอามาให้กับมันเจเกก็ได้มาขอโทษสจวตเลยล่ะครับว่าที่เธอทำไปนั้นมันไม่มีทางเลือกจริงๆเลยนะสจวตก็เลยชวนเธอกลับไปกับพี่แกไปกับฉันเถอะนะที่รักแต่แล้วฝาข้อมันก็ได้จับพระเอกขึ้นมาเลยและก็ได้บอกว่าเธอไม่มีทางจะไปไหนกับแกทั้งนั้นพระเอกก็เลยยิงหน้ามันเข้าให้แต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดเดียวฝาข้อมันก็ได้พาตัวสจวตออกมาจากตึกและมันก็ได้ปล่อยสจวตให้ตกลงไปเลยเว้ยไม่นะมาคาโร่ก็คิดที่จะช่วยพระเอกแต่เจ้าฝาข้อมก็ได้จับเธอเอาไว้และสจวตก็ได้ตกลงมาใส่รถขยะจนพี่แกนั้นรอดตัวมาได้ล่ะครับเจ้าฝาข้อมันก็ได้พามาคาโร่ขังไว้ในถังสีเจ๊เกนี่ก็เสียใจเลยที่เธอเป็นสาเหตุที่ทำให้สจวตต้องตายอะครับหนุ่ยเสียใจแรงนี่ทางของสโนเบลก็เป็นห่วงสจวตมากเหมือนกันแล้วพี่แกก็กำลังคิดหาทางขึ้นไปช่วยพระเอกและสโนเบลก็ได้ขึ้นมากับคนเช็ดกระจกจนมาถึงยอดของตึกนั้นได้พี่แกก็ได้เดินไปเดินมาเพื่อหาสจวตและเจ้าแมวเหมียวก็ได้เจอกับมาคาโร่ที่โดนขังอยู่เธอก็ได้บอกความจริงไปว่าฟาลคอนนั้นฆ่าสจวตไปแล้วล่ะทำให้สโนเบลร้องห่มร้องไห้กันใหญ่เลยล่ะครับพระเอกของเราก็ได้ตื่นขึ้นมาพี่แกนี่ก็ต้องโตกระจายเลยเพราะว่าเขานั้นอยู่บนเรือขยะแถมเรือลำนั้นก็กำลังออกไปนอกทะเลแล้วด้วยคุณแม่ลิตเทิลก็ได้มาที่บ้านของวิวและก็ได้ถามแม่ของวิวเลยว่าสจวตอยู่ที่นี่ไหมล่ะคะเพราะว่าเขามานอนค้างคืนที่นี่ตั้งหนึ่งคืนเจ๊แกก็เลยบอกกับแม่ลิตเทิลไปว่าเมื่อคืนสจวตไม่ได้มาที่นี่นะทำให้คุณนายลิตเทิลรู้เลยครับว่าจอร์ดนั้นโกหกชิบหายแล้วพี่จอร์ดเอ้ยสจวตก็กำลังนั่งเศร้าอยู่เลยที่เขาทำอะไรไม่ได้แบบนี้และก็คิดว่ามันคงไม่มีสายรุ้งซ่อนอยู่จริงๆหรอกแต่แล้วพี่แกก็บังเอิญไปเจอกับเครื่องบินลำก่อของเขาพระเอกนี่ก็ดีใจมากเลยนี่ไงสายรุ้งที่ซ่อนอยู่กูจะได้กลับบ้านแล้วที่บ้านของลิตเติ้ลจอร์ดก็โดนสืบสวนอย่างแรงเลยล่ะครับที่พี่แกนั้นโกหกทั้งพ่อ
พ่อและแม่ก็กดดันหนักมากจนจอร์ดนั้นยอมบอกความจริงไปว่าสจวตนั้นอยู่ที่อาคารคิชกินแล้วทุกๆคนก็ออกเดินทางไปที่นั่นทันทีทางของสจวตก็ได้เอาเศษขยะต่างๆนานามาจับนู่นผสมนี่จนสามารถประกอบเครื่องบินลำนั้นได้สำเร็จและแล้วพี่แกก็บินออกมาจากเรือขยะนั้นเลยเว้ยและสจวตก็รีบบินกลับไปช่วยมาคาโลอย่างเร็วเลยสโนเบลก็พยายามช่วยเจ๊มาคาโลออกมาจากขังสีและเขาก็ช่วยเธอออกมาได้แต่เจ้าฟอลคอนมันก็มาพอดีไว้สโนเบลก็เลยรีบวิ่งไปหลบในถังสีเลยและไอ้ฟอลคอนมันก็ได้ผลักถังสีนั้นจนตกและมันก็เกือบที่จะตกตึกด้วยเจ้าเหยี่ยวมันก็จะฆ่าสโนเบลแล้วล่ะแต่มาคาโลก็ได้บอกมันว่าปล่อยเจ้าแมวเหมียวไปไม่งั้นจะเสียแหวนนี่เลยนะและมาคาโลก็บินหนีไปเลยเจ้าฟอลคอนมันก็ได้บินตามไปอย่างเร็วจนมันนั้นจะจับเธอได้แล้วล่ะแต่เลสวัสก็โผล่มารับเธอไปเลยเว้ยสุดยอดจริงเลยเนี่ยทางของสโนเบลก็ค่อยๆกระดึบเข้ามาในตึกแต่พี่แกก็ดันตกตึกไปเลยเมียวและถังสีอันนั้นก็ได้มาติดอยู่กับเสาธงล่ะครับพี่แกก็ได้เห็นสจวตซิ่งหนีเจ้าเหยี่ยวอยู่และเจ้าเหยี่ยวตัวนั้นก็ได้ซิ่งชนเจ้าเหมียวจนมันนี่ตกลงมาเลยและในตอนนั้นครอบครัวลิตเติ้ลก็เห็นสจวตพอดีรถนี่ก็เบรกอี๊ดเกือบชนนากูเลยเนี่ยทุกคนก็รู้เลยล่ะครับว่าสจวตนั้นโดนเหยี่ยวตามล่าอยู่พวกพี่แกก็ซิ่งตามไปทันทีด้วยสจวตก็พยายามสลัดหนีเจ้าฟอลคอนซิ่งไปซิ่งมาพวกพี่แกก็ซิ่งเข้ามาในสวนสาธารณะและสจวตก็คิดว่าคงหนีมันพ้นได้แล้วแต่มันไม่ใช่เลยเจ้าฟอลคอนก็ได้มาจับเครื่องบินของพระเอกและมันก็ได้พาขึ้นไปสูงเร็วแถมมันก็ได้พังปีเครื่องบินนั้นเลยเว้ยชิบหายแล้วล่ะเครื่องบินนั้นก็ตกลงมาอย่างเร็วแต่สจวตก็ดึงคันโยกขึ้นและเขาก็บินรอดมาได้สจวตดันก็คิดที่จะจัดการเจ้าฟอลคอนเลยเขาก็ได้สลัดมาคาโลทิ้งแล้วพระเอกก็พุ่งไปหาเจ้าเหยี่ยวทันทีไอ้ฟอลคอนมันก็ไม่ยอมสิพี่แกก็ได้พุ่งมาหาพระเอกด้วยเช่นกันตามองตาสายตากระจ่องมองกันแต่แล้วพระเอกก็ได้ใช้แหวนส่องหน้าของเจ้าเหยี่ยวจนมันนี่มองไม่เห็นเลยและสจวตก็กระโดดลงมาจากเครื่องบินทำให้เจ้าเหยี่ยวโดนเครื่องบินนั้นพุ่งชนเข้าเต็มๆเลยอ่ะเฮือและมาคาโลก็ได้ช่วยสจวตไว้ได้แล้วเฮ้ยเจ้ามอนตี้มันก็กำลังหาไรแดกอยู่ในถังขยะล่ะครับแต่จู่ๆเจ้าฟอลคอนมันก็ได้ตกลงมาจากฟ้าทำให้เจ้าแมวเหมียวมีไรแดกแล้วเว้ยร้อยปากกูแล้วนี่ทุกคนก็ได้มายินดีกับสจวตเลยและพระเอกก็ขอรับโทษทุกอย่างไว้แต่เพียงผู้เดียวและทั้งพ่อและแม่ของสจวตก็ได้บอกกับพระเอกว่าตอนนี้ลูกโตพอที่จะทำอะไรได้แล้วนะมาคาโลก็ได้มาขอโทษทุกสิ่งอย่างที่เธอทำลงไปก่อนหน้านี้และทุกคนก็ให้อภัยกันด้วยแหละทางของพี่สโนเบลก็โผล่มาค้างพี่แกนะก็งอนๆโยที่ไม่มีใครเห็นหัวเขาเลยชานงอนแล้วนะแต่แล้วคุณแม่ลิตเติ้ลก็ได้บอกว่ากลับบ้านไปกินปลาทูกันไหมทำให้สโนเบลรักครอบครัวนี้มากและยอมกลับบ้านไปหน้าตาเฉยเลยหลังจากวันนั้นมาคาโลก็ได้เห็นนกตัวอื่นที่กำลังบินลงใต้เพื่อหนีหนาวกันครับและเธอก็ได้เล่าว่าก่อนหน้านี้เธอนั้นอยากจะบินไปด้วยแต่ฟองคองก็ไม่ยอมให้เธอไปไหนและตอนนี้เธอก็มีอิสระแล้วล่ะครับทำให้ในเย็นวันนั้นทุกคนได้มาบอกลากันเพราะว่ามาคาโลกำลังจะบินตามนกตัวอื่นไปพระเอกก็ได้มาให้กำลังใจเธอแล้วทั้งสองก็ได้กอดกันด้วยและก่อนที่เธอจะบินไปเธอนั้นก็ได้พูดคำทักทายของตระกูลลิตเติ้ลไปว่าลิตเติ้ลสูงลิตเติ้ลต่ำลิตเติ้ลดำลิตเติ้ลขาวและมาคาโลก็บินหายไปเลยว่าแล้วน้องมาท่าคนเล็กก็ได้พูดขึ้นมาว่าบายบายจ้ะนกน้อยนี่ก็เป็นคำแรกที่เธอพูดขึ้นมาเลยนะเนี่ยและแล้วครับคุณลิตเติ้ลก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของสตัวลิตเติ้ลเจ้าหนูแสนสนที่คอดมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเรื่องจวนลิตเติ้ลเจ้าหนูแสนสนภาค2นะครับก็มีทั้งหมด2ภาคเนาะที่เป็นภาคที่คนแสดงนะครับรู้สึกว่ามีภาค3เป็นแอนิเมชันด้วยนะแต่ก็ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะครับผมว่า2ภาคนี้แหละเป็นภาคที่สนุกมากเลยและอย่าลืมนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์อาณาจักร DC ด้วยนะครับมีทั้งหมด5ช่องนะฝากฝากไปกดติดตามให้หมดเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับไปละจบ